ครับตัวนี้มันจะทำงานเหมือนโซลีนอยด์วาล์วตัวหนึ่งมันใช้มอเตอร์ไลท์นะฮะไม่ใช่สั่งเปิดสั่งปิดก็คือตัวนี้มันจะทำงานลักษณะที่ว่าเราจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยนะครับวาล์วมันจะเปิดนะฮะพอตัดไฟปุ๊บมันก็จะปิดนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไลท์เนี่ยเราจะต่อเข้า NONC ตรงๆเลยนะฮะมีคาร์บอนมีเขียว NO แดง NC นะฮะตัวนี้แต่ตอนนี้เราต้องมาต่อแบบต้องใช้รีเลย์เข้ามาช่วยนะครับนะเดี๋ยวให้ดูการต่อใช้รีเลย์เข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะฮะเสร็จปั๊บก่อนปึ๊บอ่ะมาชมกันนะครับอันนี้เป็นการสมมุตินะฮะสมมุติเทสเชอร์เทสมาที่โลนะเดี๋ยวผมจะปรับอินเวอร์เตอร์มานะฮะเทสเชอร์ตกมาโลปุ๊บมันแท็กตัดกันปุ๊บนะฮะวาล์วก็จะนะฮะมาจะเปิดไปที่หายนะฮะปึ๊บนั่งแท็กตัดไปปุ๊บนะมันก็จะเป็น DC แล้วนั่งแตะปุ๊บนะเป็นอินโฟนะปุ๊บนั่งแตะปุ๊บเป็นอินซีปรับให้ถี่ก็ได้ปักให้ถี่ก็ได้นะฮะโย่ 4ตั้งแต่ต่อแค่โลเดียว